เจ้าสาวเจ้าสาวฝั่งซ้ายเจ้าชายฝั่งขวาค่ะคุณอยู่ถูกฝั่งหรือยังคุณถูกแล้วดิฉันเมาค่ะประธานเราต้องเล่นให้เขาดูเป็นอุทาหรณ์เชียงใหม่นะคะที่เรามางานมงคลสมรสของคุณพ่อและคุณน้องนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยใครจะแซ่บกว่ากันนะไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทีมงานเบื้องหลังคุณภาพคุณหลอกดาวของเรานะคะเริ่มจากคนแรกเลยคุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเป็นยังฮะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าสาวเป็นช่างแต่งหน้ามือหนึ่งเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะมีมือเดียวนะเวรพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวแม่เวรพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยยืนหนึ่งอะไม่ไหวไปคุณโนวานะคะจากสาวงามจากนครนายกนะคะสวัสดีค่ะน้องเนมนะคะช่างผู้ช่วยช่างแต่งหน้าของคุณจัดการนะคะสาวงามจากพะเยาแล้วก็คุณเบสสี่ซึ่งตอนนี้น้ำหนักลดไป10กิโลนะคะสาวงามจากเมืองลำปางม้าหำใหญ่แล้วแม่เดี๋ยวโยกปุ่งยักษ์ตีกรีนตอนคนนี้เขาเป็นนักร้องเราเพลงเริ่มเลยก่อนแล้วเพลงที่เขาชอบที่สุดตอนนี้ก็คือเราเพลงนะฮะคนที่นี่เพลงคนที่จะบอกว่าถ้าตัวอยู่ราหูแล้วเปล่ากอดกอดก็จะถือกอดก็จะถือกอดอย่าอยู่สันหาคิสคิสคิสค่ะตอนนี้ล่าสุดเป็นนักพิธีกรและรันคิวและซับหน้าเจ้าสาวจะไปให้เจ้าเบอร์จะไปให้เจ้าไอ้เพื่อนเจ้าคนนี้กูให้นักเต้นนอนกระทงล่าสุดอันนี้ทีมเพื่อนเจ้าสาวมีอะไรก็ท่านประธานดีค่ะเราต้องเต้นให้เขาดูเป็นอุทาหรณ์ที่เพื่อนเจ้าสาวนะคะ1 2 3งานมงคลสมรสของคุณน็อตเชยุทธปูดสเทวคุ้มและเจ้าสาวคนสวยคุณอ๋อชยานิตรัตนมงคลและในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรคนสวยของเราคุณยาพิรุณปูรุณค่ะอยู่โต๊ะไหนนะคะคุณแม่เจ้าสาวเคยตกใจตอนตีสี่ไหมคะคุณแม่คะตอนตีสี่คุณแม่ตกใจคุณแม่ทำยังไงคะคุณแม่ว่าตอนตกใจตอนตีสี่ตั้งใจตื่นตอนตีสี่แม่ใครเงี้ยวจ้ะตีสี่เนาะแม่มันเช้าแล้วเนาะแม่มิตรรักแฟนเพลงนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าภาพนะคะเพื่อนๆครอบครัวทุกท่านเลยวันนี้นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานรักนะคะของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเจ้าบ่าวสุดหล่อคุณน็อตนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าสาวสุดสวยคุณอ๋อของเราในวันนี้ขอเสียงเพื่อนเจ้าบ่าวหน่อยค่ะว้าวบ่อยๆเนาะงานแบบแมนๆอ่ะขอเสียงเพื่อนเจ้าสาวหน่อยค่ะว้าว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 เดี๋ยวคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะคะการแบทเทิลเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะสำหรับใครที่มากันตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญรับประทานอาหารกันก่อนเลยวันนี้เราอยู่กันที่ภัตตาคารอาหารจีนเจี๋ยทงเฮงนะคะวันนี้อาหารเราครบครันนะคะครบรสพร้อมเสิร์ฟให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเดี๋ยวช่วงแรกนี้รับประทานอาหารกันให้อิ่มหนำสำราญกันไปก่อนนะคะทุกท่านคะขอทุกท่านโฟกัสมาทางด้านหน้าเวทีนิดนึงค่ะขอให้ทุกคนยกมือข้างซ้ายขึ้นค่ะสูงๆเ
ของซองสีน้ำตาลเงินรางวัล 2,000 บาทนี้มีมอบให้ขอบคุณท่านหลานเจ้าสายปรบมือให้ท่านหลานเจ้าสาวด้วยนะคะรางวัลแรก 2,000 บาทพร้อมจะมอบให้วันนี้แจกรางวัลกันทั้งงานแน่นอนให้เลือกเองว่าคุณจะยกซ้ายหรือยกขวาเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะคัดคนออกแล้วนะคะถ้าฉันนับ3 2 1ให้คุณยกนะคะเลือกเองว่าคุณจะยกซ้ายหรือยกขวาเพราะ1ในนั้นจะเป็นผู้ที่จะได้รับเงิน 2,000 บาทเดี๋ยวนี้คนที่ยกมือซ้ายเอามือลงค่ะคนที่ยกมือซ้ายเอามือลงค่ะ
ยังไม่ถึงซีนเนาะยังไม่ถึงเวลาหนุ่มสาวทันสมัยนักธุรกิจพี่น็อตเองพี่อ๋อเองนะคะก็เลยงานในวันนี้หลายท่านอาจจะสังเกตว่าอุ้ยมีความเรียบง่ายมีความเป็นกันเองเพราะว่าเราเรียนเชิญแต่คนที่เรารักคนที่เราสนิทจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วในห้องนี้บรรจุไปด้วยคนที่ทั้งสองคนเนี่ยรักแล้วก็ผูกพันสนิทสนมนะคะแล้วก็จะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆยาวๆเนาะนะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าสาวแล้วก็ฝั่งเจ้าบ่าวด้านนี้เลยนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณพ่อของเจ้าสาวนะคะได้คล้องมาลัยให้กับเจ้าบ่าวขอกราบเรียนเชิญค่ะซึ่งการคล้องมาลัยนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาเรื่องเอาใช้แล้วก็เป็นสิริมงคลนะคะที่ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้มอบให้กับคู่บ่าวสาวทั้งคู่นะคะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นพิธีการจุดเทียนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของทั้งบ่าวสาวนะคะเชิญทั้งคู่นะคะร่วมกันจุดเทียนซึ่งความหมายของการจุดเทียนนั่นก็คือการหลอมรวมนะคะสองครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียวต่อจากนี้ไม่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะคะเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเชิญค่ะเจ้าสาวฝั่งซ้ายเจ้าชายฝั่งขวาค่ะเจ้าสาวฝั่งซ้ายคุณอยู่ถูกฝั่งหรือยังคุณถูกแล้วดิฉันเมาขอประทานดิฉันบอกขอน้ำเก๊กฮวยเอาเบียร์มาให้ขอบคุณค่ะนะคะตั้งแต่บ่ายสามแล้วเจ้าหญิงฝั่งซ้ายโอ้เจ้าหญิงเจ้าสาวฝั่งซ้ายเจ้าผู้ชายได้ออกเก็บตกแน่นอนอ่ะแม่ช็อตเนี้ยเจ้าสาวฝั่งซ้ายเจ้าบ่าวฝั่งขวาถูกต้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ๋อเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในวันนี้เป็นเจ้าสาวเป็นพี่สาวเป็นเพื่อนๆของทุกคนเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่วันนี้พี่อ๋ออยากบอกอะไรกับเจ้าบ่าวอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆครอบครัวของเราทุกคนเชิญเลยค่ะก็ขอทิชชู่ด้วยค่ะขอทิชชู่ก่อนค่ะเราสองคนก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนมาเพราะว่าอย่างบางคนก็คือมาจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็คือลำบากมากแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ของเราทั้งสองฝ่ายเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตให้มันเกิดงานครั้งนี้ขึ้นก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันนะคะเคยถามเขาว่าทำไมเขาแบบไม่มีแฟนสักทีเขาก็บอกว่าเขาดูแลใครไม่ได้หรอกแต่ว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็อยากจะบอกว่าเขาดูแลกันได้ดีมากๆเลยในวันนี้ก็มีผมเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเอามาให้กับเจ้าสาวก่อนท้องฟ้าจะสดใสก่อนห้องอบอุ่นของไอ้แดดวันนั้นดอกนี้ถึงหอเจ้าสาวของผมขอให้คุณเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความรักของเราสองคนขอบคุณสำหรับท้องฟ้าสดใสแสงแดดวันอบอุ่นและความฝันสาวผมรักคุณเป็นคำมั่นสัญญานะคะต่อหน้าตอนนี้ทุกคนเป็นสักขีพยานแล้วนะคะนะคะเลิกกันไม่ได้แล้วนะนะคะทราบมาว่าเจ้าบ่าวไม่เคยขอเจ้าสาวแต่งงานเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้ามีก็ดีน้อยไหมคะคุณรู้สึกน้อยไหมคะไม่น้อยเข้าใจคือเขาแสดงออกไม่เก่งแต่คุณไม่รู้อะไรว่าวันนี้เขาเตรียมฉากทุกอย่างไม่ใช่ฉากเขาเตรียมการทุกอย่างมาหมดแล้ว เพื่อจะมาขอคุณแต่งงานต่อหน้าทุกคนขอแหวนด้วยนะคะ อะไรนะคะแต่งงานกันแต่งงานกันคุณจะต้อง
คุกเข่าหน่อยไหมคะขอเสียงปรบมือให้ค่ะเจ้าบ่าวด้วยนะคะและนี่ก็เป็นการขอแต่งงานข้ามขั้นตอนไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะจดทะเบียนมาก่อนจัดงานมาก่อนแล้วค่อยขอแต่งงานขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวหน่อยได้ไหมคะเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวได้ไหมคะทั้งสองคนจูบกันหน่อยได้ไหมคะว้าวต่อไปนะคะนับพร้อมกันคุณพี่ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามีเจ้าของแล้วใช่ไหมคะเอาแหวนปลอมมาถูเลยขอเสียงปรบมือให้กับฝ่ายชายนะคะการแต่งกายยอดเยี่ยมวันนี้ได้รับรางวัลมิสเตอร์งานซ้ำนะคะมอบสายสะพายพร้อมช่อดอกไม้มาออกมาจะบอกมันเบี้ยวมาออกมันเบี้ยวโสถานการณ์ตอนนี้เราขออนุญาตตัดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ